เรื่องดีๆก็ยังมีอยู่ในสังคมอยู่บ้างนะครับช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแต่ยังมีปัญหาเพราะว่าชาวนาเวลาข้าวไปตากเนี่ยเจอฝนตกลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมฮะข้าวมันก็เปียกมันก็ชื้นเสียหายกันที่วัดแห่งหนึ่งในโคราชก็เลยเปิดพื้นที่ให้ชาวนาเอาข้าวเนี่ยแหละมาตากภายในวัดเฝ้าให้ด้วยนะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าจะมีขโมยขจรมาหรือเปล่ามิหนำซ้ำพระยังมาช่วยกรอกข้าวเปลือกใส่กระสอบให้ด้วยครับเรียกว่าคุณพระช่วยของแท้ได้ไหมแบบนี้ใช่เพราะพระมาช่วยจริงๆนะพระครูสุวรรณธรรมานุวัฒน์นะครับเจ้าอาวาสวัดหัวหนองตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานำพระลูกวัดมาช่วยชาวนาเก็บข้าวเปลือกที่เขาเอามาตากบริเวณวัดเนี่ยเอามากรอกใส่กระสอบกันแล้วก็คอยตรวจตราข้าวเปลือกที่ตากไว้ด้วยนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยจะจัดเวรยามเลยคอยเฝ้าไม่ให้มีการลักขโมยครับโยมเลี้ยงพระมานานแล้ววันนี้พระช่วยโยมก็เลยช่วยกันไปถือว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งกิจอาสาก็เลยมาช่วยเขาสงสารเขาเพราะว่าไม่มีผู้ชายเลยก็มีแต่โยมผู้หญิงก็เลยหลวงพ่อก็เลยให้พระมาช่วยงานเขาก็เป็นอย่างนี้ไหมก็เกือบจะเป็นอย่างนี้ทุกเจ้าที่มาตากในวัดแล้วก็ดูแลตอนกลางคืนเพื่อจะมีคนมาขโมยก็เลยดูแลให้อีกส่วนหนึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้นะครับชาวนาจะได้ไม่ต้องเอาข้าวไปตากกลางถนนกลายเป็นปัญหาเกิดอุบัติเหตุเป็นปัญหาสังคมต่อไปอีกพื้นที่ไหนที่มันว่างอย่างในวัดลานวัดกว้างๆเนี่ยก็มาตากตรงนี้นี่แหละเจ้าอาวาสบอกว่าที่วัดอยู่ได้ก็เพราะชุมชนดังนั้นก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะว่าช่วงนี้ข้าวของชาวนาที่เขาตากไว้เนี่ยเจอฝนมันก็เสียหายเขาก็ต้องยิ่งเร่งนะครับพยายามทำให้ข้าวเนี่ยหายชื้นไม่ให้เปียกฝนไม่อย่างนั้นขายข้าวก็ไม่ได้ราคาอีกครับนึกขึ้นในคำหนึ่งนะคะพระไม่ทิ้งโยมของจริงครับ